งาน2ปีให้กับประชาชนนะครับจริงแล้วก็ยังไม่ถึงนะเพราะเราเข้าทำงานจริงวันที่1มิถุนาปี2565แต่ว่าก็ใกล้2ปีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น2ปีที่เป็นช่วงแห่งความท้าทายนะครับแล้วจริงแล้วผมว่าสิ่งที่เราตกผลึกชัดเจนก็คือว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองที่มีความสนุกน่าเที่ยวนะแต่ว่าเป็นเมืองที่ยังมีประสิทธิภาพยังไม่สูงมากคำว่าประสิทธิภาพคืออะไรคือว่าความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีคุณภาพแล้วก็ไม่ต้องใช้ทรัพยากรหรือว่าต้นทุนมากนะเช่นการเดินทางการศึกษาการสาธารณสุขต่างๆมันที่ผ่านมาผมเชื่อว่าไอเราพยายามทำคือเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพของเมืองเพราะสุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่เมืองที่มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเราก็ทำในมิติหลายด้านถ้าเกิดวันนี้จะคุยนะแล้วก็นโยบายต่างๆที่เราให้ไว้200โครงการส่วนใหญ่ก็ได้เดินหน้าไปแล้วบางอันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางอันทำเสร็จแล้วก็มีนะครับจริงแล้วถามว่า2ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันมีการเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนผมว่าเรามี6ด้านนะที่เราเชื่อว่าเราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวรเลยผมว่าอันแรกคือว่าเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเจ้าที่กทมเนี่ยไม่ต้องมานั่งหันหน้าหาผู้ว่าละหันหลังให้ผู้ว่าแล้วก็หันหน้าให้ประชาชนดูประชาชนว่าต้องการอะไรไปปรับปรุงชีวิตเขาในเชิงรุกอย่างไรอันนี้เราใช้แทฟฟี่ฟองดูเป็นตัวหลักนะซึ่งถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องที่ประชาชนแจ้งมาเนี่ย 590,000 เรื่องแล้วเราก็แก้ไปแล้วเกือบ 500,000 เรื่องตัวที่ผมไม่ต้องสั่งการอะไรเลยนั้นเจ้าที่พนักงานกทมก็ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นอันที่สองผมว่าเป็นเรื่องของกระจายอำนาจสู่ประชาชนนะเพราะว่าเมืองไหนก็ตามถ้าผู้บริหารเอาอำนาจไปกับตัวเองอ่ะสุดท้ายไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนมันกระจายอำนาจในแง่ของการเราเอางบมาลงในชุมชนงบมาลงในเขตฟังประชาชนต่างๆให้มากขึ้นนะครับเรื่องที่3คือเรื่องความโปร่งใสคือเราก็เน้นย้ำกับทีมงานเราว่าเรารับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมืองที่ไม่โปร่งใสเนี่ยไม่มีทางมีประสิทธิภาพได้เพราะมันจะเสียทรัพยากรเลยกับเรื่องไร้สาระเฉพาะคนมีเส้นถึงจะมีสิทธิ์ซึ่งไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจริงจังเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเรามีการไล่เจ้าที่ออกเรื่องทุจริตไปจำนวนมากนะเกือบ30คนนะแล้วก็มีเคสต่างๆมีการร่วมมือกับปปช.ในการจับเจ้าที่ที่ทุจริตนะครับเรื่องที่ต่อมาคือเรื่องการใช้เทคโนโลยีข้อมูลเราใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงการให้บริการมีการใช้ Open Data ใช้เทคโนโลยีในการห้องเรียนในการทำสาธารณสุขในการกระจายอำนาจในการใช้เทเลเมดพวกนี้คือเปลี่ยนรูปแบบจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัลนะครับแล้วก็เรามีการมีส่วนร่วมกับประชาชนนั้นกิจกรรมหลายๆอย่างของกทม.ไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเองนะไม่ว่าเป็นกิจกรรมพรายมาร์ทที่จะเกิดขึ้นดนตรีในสวนกิจกรรมศิลปะต่างๆมีกิจกรรมที่มีคนรุ่นใหม่มีประชาชนต่างๆมามีส่วนร่วมกันเพราะเชื่อว่าเมืองนี้จะเปลี่ยนได้ก็ต้องทุกคนต้องร่วมกันและอันที่6คือเรากล้าทำปัญหาที่มันท้าทายปัญหาเรื่องสำคัญเช่นเรื่อง BTS ซึ่งมันหมักหมมมานานแล้วก็มีการจ่ายหนี้ก้อนแรกไปแล้วส่วนที่เหลือก็ดำเนินการแก้ไขต่อระบบการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นึกถึงแต่คือหน้าที่ของกทม.เลยเราดูแลเด็กเนี่ย 250,000 คนไม่มีทางเลยที่เมืองจะดีได้ถ้าคนไม่มีคุณภาพถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพราะมันคือตัวลดความเหลื่อมล้ำจากคำว่าโง่จนเจ็บถูกไหมการศึกษาไม่ดีทำงานไม่ดีเจ็บป่วยเสียเงินเสียรายได้สุดท้ายก็เป็นวงจรที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำมันมากขึ้นดังนั้นกทม.ก็พยายามทำเรื่องที่ท้าทายเหล่านี้การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และรวมไปถึงการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่มีปัญหาผมเชื่อว่า6ด้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เชิงโครงสร้างที่เราทำและเชื่อว่ามันมีผลในระยะยาวอีก2ปีผมไม่อยู่แล้วก็โครงสร้างเนี่ยคิดว่ายังอยู่น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่าถ้ามีประโยชน์ก็อาจจะขยายผลไปที่จังหวัดอื่นหรือว่าในระดับประเทศได้